สวัสดียามเช้านะครับของวันจันทร์ที่26กรกฎาคมพ.ศ. 2564นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมนะครับชุดมินิโซลาร์เซลล์ของผมนะครับที่ว่าได้ติดตั้งไว้ที่บ้านหลังน้อยหลังนี้นะครับสืบเนื่องมาจากที่ว่าผมได้มากักตัวนะครับที่บ้านต่างจังหวัดนะครับซึ่งที่กักตัวของผมนี้ก็มีระบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าผมก็ได้ติดตั้งชุดมินิโซลาร์เซลล์ไว้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายของไฟแสงสว่างนะครับโอเคผมจะพาทุกคนเดินไปดูชุดมินิโซลาร์เซลล์ของผมนะครับซึ่งผมติดตั้งไว้ในห้องนอนเล็กๆนะครับของผมตรงนี้นี่ครับภายในชุดมินิโซลาร์เซลล์นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับก็จะมีคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับ1ตัวขนาด10แอมป์นะครับแล้วก็จะมีจอ LCD โวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์นะครับไว้ดูว่าโวลต์จากแผงมาตอนนี้แล้วเท่าไหร่นะครับแล้วก็แอมป์นะครับที่ทำการชาร์จแบตเตอรี่ตอนนี้ชาร์จอยู่กี่แอมป์นะครับก็จะได้ลงมาเป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟนะครับปิดเปิดไฟภายนอกห้องน้ำแล้วก็ส่วนตัวกลางผมไม่ได้ใช้นะครับผมใช้เป็นรีโมทคอนโทรลแทนนะครับในการเปิดไฟในห้องนอนครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์ DC นะครับขนาด500โวลต์16แอมป์นะครับ2ตัวครับซึ่งตัวแรกนี่ก็จะใช้ในการควบคุมแผงโซลาร์เซลล์นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวควบคุมแบตเตอรี่นะครับส่วนถัดออกมาก็จะเป็นปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟนี้ผมต่อร่วมกับไฟ AC ภายในบ้านนะครับเพื่อที่ว่าการใช้งานของเราจะได้ง่ายดายขึ้นครับแล้วก็เสียบปลั๊กตรงนี้เลยครับส่วนแบตเตอรี่ครับผมจะใช้เป็นแบตเตอรี่2ลูกนะครับนี่ครับเป็นแบตเตอรี่2ลูกเลยขนาด12โวลต์นะครับ7 AH7 mAh นะครับชมต่อชั่วโมงครับแล้วก็เป็นแบตแบบเจลนะครับรีไซเคิลนะครับก็คือแบตเจลก็คือดีข้อดีของมันก็คือการคลายประจุนะครับมันจะได้ยาวนานกว่าแบตแบตมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นตัวไทม์เมอร์ครับตั้งเวลาครับบางครั้งที่นี่ครับช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับก็บางทีแดดมันอาจจะไม่ออกทุกวันนะครับอาจจะครึ้มทำให้การชาร์จแบตเตอรี่อาจจะชาร์จได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับบางวันนะครับผมก็เลยใช้ตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์ร่วมกับสวิตชิ่งตัวนี้ครับต่อกับร่วมกับไฟบ้านนะครับถ้าเกิดวันไหนไม่มีแดดก็ใช้สวิตชิ่งนะครับจ่ายไฟ2แอมป์นะครับผ่านตัวนี้ครับไทม์เมอร์เป็นตัวตั้งเวลาครับว่าเราจะตั้งในการชาร์จกี่ชั่วโมงนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าถ้าเกิดแดดออกตลอดเราก็ไม่ต้องใช้ครับคือตรงเนี้ย2ตัวเนี้ยเผื่อไว้เฉยๆครับส่วนหลอดไฟที่ผมใช้ครับนี่ก็จะเป็นหลอด LED ครอบแบบ10วัตต์นะครับอันนี้คือเป็นหลอดไฟภายในห้องนอนนะครับก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์นะครับนี่บอยจะผ่านรีโมทตัวนี้ครับเป็นตัวควบคุมครับนี่รีโมทตัวนี้เป็นตัวควบคุมคอนโทรลในการเปิดปิดไฟครับผมจะลองเปิดให้ทุกคนดูนะครับนี่ครับกดตัวนี้ครับปุ่ม power ครับมันก็จะติดขึ้นมาครับซึ่งมันสามารถควบคุมได้หลายสเต็ปนะครับก็จะมี 25% ครับแล้วก็ 50% แล้วก็ 100% เต็มครับนี่ครับอันนี้ 25% ครับมันก็จะดรอปลงมาครับ 50%แล้วก็ 100% ครับก็จะประมาณนี้ครับตัวคอร์ดควบคุมการเปิดปิดนะครับเดี๋ยวผมก็ปิดไว้ก่อนครับหลอดไฟนี้ก็สว่างมากครับภายในห้องก็จะเป็นห้องเล็กๆนะครับไว้กักตัวนะครับสำหรับคนที่มาจากกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือผมโชคดีหน่อยที่ว่าทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อสม.เขาให้ผมมากักตัวที่นี่นะครับคือไม่ไปรวมกับคนอื่นที่เขากักตัวรวมกันนะครับก็คือมันจะเป็นผลดีก็คือเราไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นนะครับเผื่อว่าคนอื่นเขามีเชื้อมีอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ต้องไป
เสี่ยงสุ่มเสี่ยงกับเขานะครับนี่ผมก็มากับตัวกับแฟนผม2คนครับนี่นั่งอยู่ข้างนอกเลยเดี๋ยวผมเก็บรีโมทก่อนนะครับผมจะพาทุกคนไปดูด้านนอกนะครับว่าผมได้ติดตั้งอะไรไว้บ้างครับก็จะมีชุดไฟแสงสว่างครับนี่อันนี้ก็เป็นหลอดไฟครอบเหมือนกันครับอันนี้ขนาดน่าจะประมาณ2วัตต์นะครับผมว่า2หลอดนี่ก็จะประมาณ4วัตต์ครับเป็นหลอดเล็กๆแต่ว่ามันสามารถให้แสงสว่างได้ดีมากครับแล้วก็จะมีชุดนี่กล่องคอนโทรลครับภายในกล่องคอนโทรลก็จะมีโฟโต้สวิตช์นะครับซึ่งผมได้ติดตั้งไว้นะครับนี่มันสูงครับผมก็เลยไม่ได้ขึ้นไปแกะให้ดูผมแค่ยื่นมือขึ้นไปนะครับนี่มันจะทำงานอัตโนมัติตอนกลางคืนนะครับไล่ลงมาอันนี้ก็ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์เหมือนกันครับนาฬิกาครับนี่ตอนนี้ก็วันที่6เดือน7ครับแล้วก็อุณหภูมิก็27องศา 8:44 นาทีครับผมก็ต่อกับชุดโซลาร์เซลล์นะครับไม่ได้ใช้ไฟบ้านนะครับตัวนี้คือระบบแสงสว่างแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้ใช้ไฟบ้านนะครับอาจจะใช้แค่ไฟบ้านแค่กระติกน้ำร้อนมาหุงข้าวแล้วก็อาจจะเปิดพัดลมบางครั้งครับแต่ว่าตรงนี้อากาศมันเย็นครับผมไม่ได้เปิดอยู่แล้วแล้วก็จะมีอันนี้คือหลอดที่2นะหลอดที่3ก็จะเป็นที่จอดไฟจอดลงรถครับนี่ก็จะพ่วงกับโฟโต้สวิตช์เหมือนกันครับตรงนู้นครับเห็นไหมครับประมาณนั้นครับนี่ครับนี่ครับก็คือจะเป็นหลอดประมาณ2วัตต์เหมือนกันครับให้แสงสว่างมากเหมือนกันครับตัวนี้ติดอยู่มุมโน้นแล้วก็อีกหลอดหนึ่งครับอยู่ตรงกลางนี่ครับนี่เป็นหลอดขนาด10วัตต์นะครับนี่ครับขนาด10วัตต์หลอดไฟครอบขนาด10วัตต์ก็คือให้แสงสว่างมากครับตอนกลางคืนครับอันนี้ใช้สวิตช์ปิดเปิดนะครับแมนนวลครับซึ่งจะดูภายในห้องนอนเมื่อกี้ครับเชิงฝั่งโน้นครับแล้วก็จะพาเดินไปดูอีกหลอดหนึ่งครับตัดหน้าไปตรงนี้เป็นพื้นที่บริเวณกลางทุ่งนาเลยนะครับก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยครับตรงนี้ก็คืออยู่ในที่ส่วนของเราครับนี่เป็นถนนทางเข้ามาครับอากาศดีมากครับอากาศที่ต่างจังหวัดนี่ดีมากเลยตอนเช้าๆหลังจากที่หนีโควิดมาผมก็ได้มาติดตั้งชุดโซลาร์เซลล์เนี่ยครับเพราะว่ามันจำเป็นครับสำหรับคนแถวต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าบางครั้งก็ไม่อยากจะใช้ไฟฟ้านะครับเพื่อเป็นการประหยัดครับนี่ก็เป็นหลอดอีกหลอดนึงครับนี่ทางเดินเป็นหลอดขนาด2วัตต์นะครับก็คือกินไฟน้อยมากก็คือใช้โฟโต้สวิตช์ร่วมกันกับกล่องครับโอเคแล้วก็จะมีฝั่งแถวฝั่งโน้นครับผมจะพาเดินไปดูครับนี่ก็จะมีเป็นส่วนของห้องน้ำครับซึ่งผมได้ติดตั้งระบบไฟแสงสว่างไว้เหมือนกันนะครับนี่ครับในส่วนนี้ครับชิบนี่ครับเป็นหลอดไฟครอบขนาด10วัตต์เหมือนกันครับนี่ครับประหยัดมากครับหลอดแบบนี้ประหยัดไฟแล้วก็ให้แสงสว่างมากครับก็คือผมจะใช้อลูมิเนียมนะครับเนี่ยสังเกตครับเป็นกล่องอลูมิเนียมครับในการระบายความร้อนครับในการระบายความร้อนให้ชุดหลอดไฟครอบขนาด10วัตต์เนี่ยครับเพื่อให้การทำงานได้ดีขึ้นนะครับและจะทำให้หลอดไม่กินกระแสเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลอดไฟยิ่งร้อนครับกระแสในการกินนะมันก็จะเยอะขึ้นด้วยครับนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นปลูกหญ้าครับผมจะถ่ายให้ทุกคนดูเลยนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นที่ปลูกหญ้าเนเปียครับหรือว่าหญ้าอิสราเอลนะผมก็ไม่แน่ใจครับก็จะเป็นบ้านสวนนะครับบ้านสวนสำหรับทำสวนนะครับของพ่อตากับแม่ยายครับซึ่งเขาตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ตรงส่วนนี้จุดนี้แล้วเขาก็ไปย้ายอยู่อีกที่หนึ่งที่ว่าติดถนนเป็นถนนที่ว่าเป็นคอนกรีตนะครับที่ว่าเดินทางสะดวกผมก็ได้มาอยู่กับแฟนตรงนี้ครับเพื่อที่จะได้มากักตัวครับก็คือไม่ได้ไปยุ่งกับใครครับแล้วก็เราก็ทำตามกฎนะครับก็คือเราก็ไม่ออกไปไหนครับส่วนแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้นะครับผมจะใช้เป็นแผงโซลาร์เซลล์ขนาดโน่นครับ30วัตต์นะครับโมโนนะครับโมโน30วัตต์เห็นไหมครับอยู่ด้านบนมานะครับแผงโมโน30วัตต์ในการผลิตกระแสได้พีคสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2แอมป์กว่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูขึ้นได้ไหมเนี่ยชิปโอเคครับนี่ครับผมจะซูมให้ดูนิดนึงครับเป็นแผงโมโนเล็กๆนะครับขนาด30วัตต์กระแสพีคสูงสุดอยู่ที่2ประมาณ 2.5 แอมป์ไม่เกินนี้ครับ
ก็คือพอดีกับการชาร์จแบตเตอรี่2ลูกครับที่ว่าผมได้ติดทำการติดตั้งไว้ครับติดตั้งบนหลังคามันก็จะอาจจะมีไม่ค่อยโดนแสงนะครับตรงนี้เพราะว่ามันจะมีต้นยูคาลิปตัสด้านข้างนี่นะครับมันบดบังครับเพราะตรงนี้ตอนนี้ยังเป็นช่วงเช้าอยู่ครับต้นยูคาลิปตัสเต็มเลยฝั่งที่ตะวันออกครับจริงๆการติดตั้งที่ถูกต้องครับต้องติดตั้งให้โดนแสงแดดนะครับก็คือติดตั้งหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับแต่ว่าหลังคาที่ผมติดเนี่ยลักษณะมันเป็นแบบนี้ครับแล้วผมไม่สามารถจะปีนขึ้นไปตรงส่วนนู้นได้ครับมันอันตรายครับเพราะมันสูงแล้วก็มันรู้สึกว่าบ้านมันก็จะเขาจะสร้างนานแล้วด้วยครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับชุดโซลาร์เซลล์เล็กที่ผมติดตั้งไว้ชุดโซลาร์เซลล์นี้ไม่ได้มีอินเวอร์เตอร์แต่อย่างใดครับไม่นี่มีระบบแปลงไฟจาก12โวลต์เป็น220โวลต์นะครับก็คือผมใช้ไฟจากแบตเตอรี่ตรงๆครับเพื่อว่าก็คือเราใช้แค่ไฟ12โวลต์ครับเพราะว่าเราประหยัดงบประมาณนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้ระบบอินเวอร์เตอร์แบบนั้นเราก็ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นมาอีกครับในการติดตั้งส่วนหลอดไฟที่ใช้ทั้งหมดก็คือเป็นหลอดไฟ12โวลต์ทั้งหมดเลยครับนี่ครับผมจะถ่ายให้ทุกคนดูอีกรอบครับนี่ครับไล่ลงมาหลอดไฟนี้ก็ใช้แผ่นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับแผ่นอลูมิเนียมในการระบายความร้อนครับนี่จะช่วยระบายความร้อนให้กับหลอด LED นะครับนี่ก็จะเป็นปลั๊กสามารถถอดได้ครับซ็อกเก็ตซึ่งชิ้นนี้ผมก็สั่งมาจากออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ราคาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างครับไล่ราคามาจากนี่ครับแต่ตัวเล็กๆนะครับก็คือจอแสดงผลครับโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์นะครับนี่สังเกตไหมครับตอนนี้แผงมันไม่โดนแดดนะครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถผลิตไฟได้ครับที่ 12.6 โวลต์แล้วก็จ่ายกระแสแอมป์ให้แบตเตอรี่ได้ที่ 0.17 แอมป์นะครับราคานะครับผมซื้อมา50 บาทถ้าจำไม่ผิดครับรวมค่าส่งก็จะประมาณ70กว่าบาทครับตีไป80เพราะว่าค่าส่งมัน29บาทครับตีไป80บาทส่วนคอนโทรลชาร์จเจอร์120บาทครับรวมส่งก็ประมาณ100ไม่เกิน150บาทครับตีไปค่าส่ง29บาทเนาะแล้วก็ไทม์เมอร์ครับชุดไทม์เมอร์117บาทครับ117บาทไม่รวมส่งรวมส่งก็ประมาณ100ไม่เกิน150บาทส่วนสวิตช์ไฟชุดนี้รวมกล่องบล็อกตรงนี้ครับผมสั่งที่ดูโฮมนะครับกล่องเนี้ย30บาทครับผมจำได้สั่งที่ดูโฮมแล้วก็สวิตช์ไฟทั้งชุดเนี้ยประมาณ50 บาทประมาณนี้ครับเพราะว่านี่มันถูกครับผมสั่งมาแค่17บาทเองครับแต่ว่ามันของดีมากเลยครับเนี้ยอุปกรณ์วัสดุที่ใช้มันก็โอเคอยู่ครับเนี้ยแล้วมันจะมีภายน้ำใช่ไหมครับเป็นภายน้ำทั้งหมด17บาทเองครับที่ดูโฮมครับผมต้องพกหลอดพวกอะไรต่างๆครับอันนี้ก็30บาทเหมือนกันครับด้านล่างส่วนเบเกอร์ครับเบเกอร์ DC ขนาด500โวลต์16แอมป์นะครับผมสั่งใน Shopee เหมือนกันครับราคา80บาทครับ2ตัวก็160บาทน่าจะรวมส่งเหมือนกันเพราะว่าผมได้โปรโมชั่นจัดส่งฟรีครับส่วนปลั๊กไฟนี้ผมก็ใช้ปลั๊กไฟตัวเดิมที่ว่ามันมีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วครับส่วนตัวนี้ครับpower switching นะครับใช้ในเวลาที่ไม่มีแสงแดดนะครับขนาด2แอมป์ครับนี่ขนาด12โวลต์2แอมป์เห็นไหมครับนี่ประมาณนี้12โวลต์2แอมป์ราคา50กว่าบาทครับถูกมากครับเนี่ยผมสั่งที่บ้านเรานี่แหละสั่งในออนไลน์เหมือนกันครับรวมส่งก็100 นิดเพราะว่าอันนี้เขาน่าจะบวกค่าส่งมันค่าส่งแพงครับตัวเนี้ยเพราะว่าราคามันถูก105บาทนะครับจำได้ตัวเนี้ยลองส่งครับโอเคครับก็จะไล่ลงมาเป็นแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลนะครับแบตเตอรี่เจลนะครับดิฟไซเคิลครับขนาด12แอมป์7 Ah 7 Ah นะครับกระแสชาร์จอยู่ที่ก็คือให้น้อยกว่านะครับนี่7แอมป์นะครับแล้วก็ในการชาร์จคงที่อยู่ที่ 13.56 ถึง 13.80 นะครับก็คือเขาให้ชาร์จอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับ
ก็คือแบบ2ลูกนี้ก็คือลูกหนึ่งมัน390บาทครับผมสั่งไปทั้งหมด2รอบมัน400นิดๆ นะครับมันไม่ถึง450บาทต่อลูกครับตีไปก็ไม่ถึง900บาทครับ2ลูกนะครับก็รวมๆแล้วชุดอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมสั่งไปผมว่าน่าจะประมาณ 1,000 ปลายๆนะครับ 1,000 ปลายๆครับรวมหลอดไฟนะครับแล้วก็รวมสายไฟพวกเล็กๆน้อยๆครับก็คือไม่เกิน 2,000 บาทครับชุดนี้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมก็พาเพื่อนๆมาดูชุดโซลาร์เซลล์เล็กๆนะครับที่ว่าผมได้ทำขึ้นไว้ครับก็คือผมได้มากักตัวแล้วประมาณ 3-4 วันแล้วก็อีกประมาณ10วันผมถึงจะได้ออกไปจากตรงนี้ครับเพราะว่าที่เมื่อก่อนผมก็ทำงานที่กรุงเทพครับแต่ว่ามันผมว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็แย่นะครับว่าคนก็เริ่มติดโควิดกันเยอะผมก็เลยตัดสินใจครับตัดสินใจหนีกลับบ้านดีกว่าผมว่าผมเอาชีวิตผมไว้ก่อนครับเพราะว่าเรื่องเงินเอาไว้ทีหลังอย่างแล้วก็มาอยู่ต่างจังหวัดครับก็อากาศหนึ่งก็คือหนึ่งแหละเราได้อากาศที่ดีด้วยครับแล้วก็สองสุขภาพของเราก็จะดีครับแล้วก็ห่างไกลจากโควิดนะครับซึ่งเรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ดีครับหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปกลัวเรื่องโควิดนะครับแล้วก็มาอยู่บ้านนอกแล้วก็ค่อยมาทำอะไรเล็กๆน้อยๆครับเนี่ยครับบ้านก็คือเป็นบ้านสวนของผมนะครับก็คือพื้นที่ทั้งหมดที่ผมจะมาประมาณ5ไร่นะครับในส่วนนี้ผมก็จะมาปรับปรุงนะครับในอนาคตก็เดี๋ยวจะมาปรับปรุงนะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับผมก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูฝั่งโน้นครับซึ่งผมได้ทำสวนไว้แล้วครับในช่วงสงกรานต์ที่ผมมาผมก็ได้ไปขุดบ่อขุดสระอะไรฝั่งนู้นครับก็ขอให้เพื่อนๆได้ไปติดตามครับว่าตอนนี้ได้ปลูกอะไรไว้บ้างแล้วเขาจะมีบ่อสระสองบ่อครับก็จะมีระบบโซลาร์เซลล์เหมือนกันครับฝั่งนู้นเพิ่งผมได้ติดไว้ระบบโซลาร์เซลล์ที่ว่าดูดน้ำจากบ่อบาดาล นะครับลงสระไว้นะครับโอเคคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวชุดมินินะครับโซลาร์เซลล์ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับปลอดภัยจากโควิดนะครับให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนนะครับก็คือดูแลรักษาสุขภาพดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันเยอะมันระบาดหนักมากครับวันนี้ก็น่าจะ55,000ครับ15,000กว่าเหมือนกันเมื่อวานก็15,000วันนี้ก็น่าจะเยอะเหมือนกันครับโอเคครับผมขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ